เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้มีเรื่องหาเรื่องหาเรือท่านประธาน4ี่เรื่องด้วยกันนะครับสเรื่องแรกเป็นเรื่องฝากมาจากพักเก้าไกลจังหวัดสงขลานะครับมีสไลด์ขึ้นด้วยนะครับโดยคุณที่วัดดำแก้วนะครับตัวแทนพักเก้าไกลจังหวัดสงขลาได้มีทําหนังสือ ส่งมายังผมนะครับขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทสายสอข3 0 2ศอครับเนื่องจากว่าเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมามีในช่วงมรสุมมีกระแสน้ำได้ทำให้ถนนุดโชารุดและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับรูปต่อไปครับถนนสายเดียวกันก็คือสอข .3023 อ30นะครับอีก อีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นชำรุสดสุดโสมครับต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับอีกสองเรื่องครับเป็นในพื้นที่ของผมครับเรื่องแรกครับมีรูปขึ้นนะครับผมหาดูในกับท่านประธานไปหลายครั้งแล้วกรุงเทพหานครเขตบางขุนเทียน อยู่ในชายแดนกรุงเทพของเราเนี่ยครับมีจุดที่ลักลอบทิ้งขยะตามไหลทางอย่างงี้ครับเยอะมากครับและเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีการเผาขยะทําให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนเผากันช่วงตีสี่ตีสามตีสี่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ได้รับควันนะครับไม่สามารถอาศัยได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในโครงการการเคหะเอื้ออาทรของ าการแห่งชาตินะครับไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเอื้ออาทรแสมดำนะครับท่านประธานที่ผมหารือกับประธานไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของหลังคาที่ถูกลิงสแสมหรือออกไปหมดนะครับสุดท้ายาการขีหะก็ได้จ้างวาน ผู้รับเหมามาทําและสุดท้ายผ่านไปไม่ถึงปีก็คงเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่รู้บริบทพื้นที่ว่าต้องทําการแก้ไขอย่างไรนะครับอุปกรณ์ป้องกันลิงที่รับเหมาไปทําก็สุดท้ายเละเทะครับไม่สามารถป้องกันได้แม้กระทั่งสนามเด็กเล่นที่เพิ่งทําไปอยู่ไม่ถึงปีก็พังแล้วครับฝากถึงการแข่งชาติด้วยครับท่านผานครับขอบคุณครับขอบคุณครับ